Better to Know กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะในช่วง Better to Know เราก็มีวิธีการรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉินรูปแบบต่างๆมาฝากคุณผู้ชมกันคุณผู้ชมจะได้รับมือได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ทันท่วงทีนั่นเองช่วงเวลานี้ค่ะเชื่อว่าหลายๆบ้านก็น่าจะทำอาหารกินเองนะคะประกอบอาหารต่างๆเพราะว่าไม่อยากจะออกไปไหนให้เสี่ยงอันตรายใช่ไหมล่ะคะแต่แน่นอนการที่เราทำอาหารกินเองในครัวเนี่ยมักจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นตั้งแต่เล็กๆน้อยๆอย่างเช่นมีดบาดไปจนถึงโดนน้ำมันลวกค่ะทีนี้น้ำมันลวกเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนลวกปริมาณมากๆก็อาจจะเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยเราจะมาดูวิธีการปฐมพยาบาลช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับผู้ที่โดนน้ำมันลวกนะคะว่าจะต้องมีวิธีการยังไงบ้างไปติดตามชมได้พร้อมกันเลยค่ะส่วนมากนะคะก็จะเป็นคนที่ใช้น้ำมันนะคะในการทำกับข้าวเป็นส่วนใหญ่ที่เจอในห้องฉุกเฉินของเรานะคะก็จะอาจจะเป็นคนที่เป็นแม่บ้านนะคะทำกับข้าวที่บ้านแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เกิดน้ำมันลวกนะคะบริเวณแขนขาหรือมือหรือว่าส่วนต่างๆของร่างกายได้นะคะหรือว่าทอดด้วยความทอดเสร็จปั๊บเนี่ยบังเอิญว่าน้ำมันเนี่ยปริมาณมากกระเด็นใส่ร่างกายอันนี้ก็สามารถทำเป็นแผลเบิร์นได้เช่นกันหรือในคนไข้ที่อาจจะเป็นเด็กนะคะที่แม่บ้านกำลังทำกับข้าวอยู่แล้วก็บังเอิญลูกหรือหลานนะคะไปเล่นบริเวณนั้นแล้วก็เกิดอุบัติเหตุน้ำมันลวกเด็กได้นะคะเช่นเดียวกันค่ะจริงๆน้ำมันลวกนะคะก็จะทำลายของเยื่อผิวหนังนะคะซึ่งมันก็มีหลายชั้นนะคะก็จะสามารถทำให้เกิดแผลได้เป็นหลายแบบด้วยกันนะคะก็ถ้าเกิดเป็นแผลระยะแรกนะคะก็จะเป็นแผลที่แดงนะคะรอบผิวหนังนะคะพวกนี้ก็จะเป็นบาดแผลไหม้ระยะที่1นะคะค่ะก็จะทำลายแค่ชั้นของอีพิเดอร์มิสนะคะแต่ว่าถ้าเกิดชั้นที่ลึกลงไปนะคะก็จะเป็นแผลไหม้ระดับที่2ก็จะทำลายเริ่มเป็นชั้นเดอร์มิสขึ้นมานะคะก็จะมีการทำลายของเส้นประสาทได้นะคะก็จะทำให้ถ้าเป็นบาดแผลไหม้ระยะที่2ที่เป็นชั้นต้นนะคะก็จะทำให้คนไข้เกิดแผลพุพองขึ้นเกิดตุ่มน้ำนะคะหรือเรียกว่าเบบขึ้นได้นะคะแล้วก็คนไข้จะเจ็บปวดมากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแผลไหม้ระยะที่2ชั้นลึกนะคะอันนี้จะเริ่มมีการทำลายเส้นประสาทแล้วนะคะในชั้นเดอร์มิสคนไข้ก็จะไม่เจ็บนะคะแล้วก็แผลเนี่ยจะเป็นซีดนะคะขาวเลยนะคะส่วนแผลไหม้ระดับที่3นะคะก็คือมีการทำลายของชั้นเส้นประสาททั้งหมดนะคะของในกล้ามเนื้อนะคะพวกนี้ก็คือจะเป็นซีดขาวเรียบเนียนไปหมดซีดขาวนะคะคนไข้ก็จะไม่เจ็บอะไรแต่ว่าจริงๆเราไปในชั้นที่มันลึกมากแล้วนะคะสำหรับคนไข้เด็กนะคะด้วยความที่เขาเนี่ยตัวเล็กกว่าผู้ใหญ่นะคะการที่เขาเวลาโดนบาดแผลจากน้ำมันร้อนน้ำมันรวกเนี่ยก็จะทำให้เกิดแผลไหม้ที่บริเวณกว้างเวลาที่โดนนะคะข้อที่2คือตัวเด็กเองเนี่ยมีภาวะตอบสนองต่อการสูญเสียน้ำในร่างกายเนี่ยมากกว่าผู้ใหญ่ก็คือถ้าสูญเสียน้ำในร่างกายจากแผลไหม้ที่ผิวหนังนะคะแม้บริเวณที่น้อยเนี่ยก็จะสามารถทำให้เด็กเนี่ยมี1คือปวดที่รุนแรงได้2ก็คือสูญเสียในน้ำในร่างกายที่มากได้นะคะแล้วก็ไวด้วยความดันโลหิตอาจจะตกได้นะคะในบางรายได้มากกว่าผู้ใหญ่อะค่ะสำหรับการโดนน้ำมันรั่วหรือว่าเป็นแผลไหม้นะคะที่เกิดในบริเวณที่กว้างแล้วก็ชั้นที่ลึกนะคะก็จะสามารถทำให้สูญเสียน้ำในร่างกายมากขึ้นได้นะคะแล้วก็ทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตตกนะคะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติจนถึงขั้นช็อกนะคะแล้วก็คนไข้ก็เสียชีวิตตามมาได้ค่ะ
บาดแผลน้ำมันร้อนลวกนั้นมักมีสาเหตุจากอุบัติเหตุความประมาทหรือขาดความระมัดระวังซึ่งบาดแผลนั้นแบ่งออกเป็นได้3ระดับด้วยกันค่ะได้แก่บาดแผลระดับ1อยู่ในช่วงเซลล์หนังกำพร้าชั้นผิวนอกเท่านั้นส่วนผิวส่วนที่เป็นบาดแผลจะมีลักษณะแดงบวมเล็กน้อยและปวดแสบปวดร้อนมักจะหายได้เองและไม่มีอันตรายร้ายแรงบาดแผลระดับ2หมายถึงบาดแผลที่มีการทำลายของหนังกำพร้าตลอดทั้งชั้นและหนังแท้ส่วนที่อยู่ตื้นๆจะมีลักษณะแดงและพุพองเป็นตุ่มน้ำขนาดเล็กและใหญ่ผิวหนังอาจหลุดลอกมีอาการเจ็บปวดบาดแผลระดับ3หมายถึงบาดแผลที่มีการทำลายของหนังกำพร้าและหนังแท้ทั้งหมดรวมทั้งต่อมเหงือกและเซลล์ประสาทผู้ป่วยมักไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดที่บาดแผลผิวหนังทั้งชั้นจะหลุดลอกเห็นเป็นเนื้อแดงๆหรือแดงสลับกับขาวถือว่าเป็นบาดแผลที่ร้ายแรงอาจเกิดภาวะขาดน้ำหรือติดเชื้อรุนแรงได้ค่ะโดยหากอุบัติเหตุน้ำมันลวกนั้นเกิดขึ้นในเด็กจะมีอันตรายมากกว่าผู้ใหญ่หากเทียบจากพื้นผิวของเด็กรวมไปถึงเด็กจะมีความเจ็บปวดได้มากกว่าผู้ใหญ่ค่ะสำหรับคนที่โดนน้ำมันลวกนะคะหรือเป็นแผลไหม้เบิร์นเนี่ยเราก็ต้องรีบนำส่วนเสื้อผ้านะคะหรือว่าส่วนอะไรก็ตามนะคะที่โดนน้ำมันนั้นออกจากร่างกายนะคะเพื่อลดการบาดเจ็บของผิวหนังที่มากขึ้นนะคะอันที่สองก็คือเราต้องรีบไปหาน้ำสะอาดนะคะที่อุณหภูมิห้องนะคะแค่ใช้น้ำสะอาดบริเวณอุณหภูมิห้องนี่แหละค่ะไปล้างนะคะหรือว่าใช้น้ำเกลือปัสสาวะเชื้อก็ได้นะคะอันนี้ก็ยิ่งดีเลยก็มาล้างได้บริเวณแผลที่โดนน้ำมันหรือว่าแผลไหม้ที่ลวกนะคะพอล้างเสร็จให้ล้างสัก 25-30 นาทีนะคะจากนั้นก็หาผ้าก๊อซสะอาดนะคะหรือว่าผ้าสะอาดปัสสาวะเชื้อนะคะมาคลุมนะคะส่วนนั้นเป็นผ้าแห้งนะคะแล้วก็รีบนำคนไข้มาสู่โรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อให้สาดน้ำค่ะการที่เอาผ้าสะอาดมาคลุมแผลเนี่ยจะป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่โดนน้ำมันร้อนลวกร่างกายนั้นอันดับแรกผู้ช่วยเหลือควรพยายามนำเสื้อผ้าที่โดนน้ำมันร้อนลวกนั้นออกจากร่างกายผู้บาดเจ็บจากนั้นให้ทำการล้างแผลด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำเกลือล้างแผลตามด้วยการนำผ้าที่สะอาดและแห้งโปะบริเวณแผลเพื่อลดการสูญเสียความร้อนลดอาการเจ็บปวดจากการที่แผลโดนอากาศและป้องกันการติดเชื้อแล้วรีบนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนอกเหนือจากการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องแล้วก็ยังคงมีความเชื่อในการปฐมพยาบาลอีกมากมายเช่นการใช้ยาสีฟันหรือว่านหางจระเข้ทาบริเวณแผลบางคนอาจใช้น้ำส้มสายชูหรือน้ำปลาราดบริเวณแผลเพราะเข้าใจว่าเป็นการล้างแผลหรือลดความเจ็บปวดหรือการเจาะตุ่มน้ำที่พองออกเพราะเข้าใจว่าเป็นการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องเราจริงๆแล้วความเชื่อของเราที่ว่าจะเอายาสีฟันหรือว่าเป็นน้ำส้มสายชูหรือว่านหางจระเข้มาทาเนี่ยอันนี้ก็คือจริงๆเราไม่แนะนำนะคะในทางการแพทย์เพราะว่าเราไม่รู้ว่ายาสีฟันนั้นหรือว่าน้ำส้มสายชูเนี่ยมันปัสสาวะเชื้อจริงหรือไม่นะคะส่วนมากเนี่ยมีเชื้อปนเปื้อนนะคะก็เพราะว่ามันไม่ได้ทำสเตอไรล์นะคะก็จะทำให้บาดแผลของคนไข้ที่โดนแผลไหม้ลึกนั้นเนี่ยหรือว่าบาดแผลโดนน้ำมันเนี่ยมีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นได้ค่ะจริงๆแล้วเราไม่ต้องใช้น้ำสบู่อะค่ะเพราะว่าสบู่เนี่ยอาจจะทำให้มีสารปนเปื้อนนะคะหรือว่ามีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนะคะควรใช้น้ำสะอาดนะคะหรือว่าถ้าเป็นไปได้อยากใช้น้ำเกลือที่ปัสสาวะเชื้อดีที่สุดนะคะในการล้างแผลค่ะมีตุ่มน้ำใสเกิดขึ้นนะคะจากการที่แผลโดนไหม้หรือว่าโดนน้ำมันลวกนะคะเราไม่ควรที่จะเจาะเอาตุ่มน้ำนั้นออกนะคะหรือระบายตุ่มน้ำนั้นนะคะเพราะว่าการเจาะเนี่ยก็จะทำให้มีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเวรของผิวหนังที่โดนเจาะไปนะคะส
ำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของคนไข้ที่โดนแผลไหม้หรือโดนน้ำมันลวกเนี่ยเราก็ควรที่จะทำให้ถูกต้องนะคะเพื่อลดการบาดเจ็บการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ต้องรีบนำคนไข้มาสู่โรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเพื่อให้สาดน้ำค่ะเพื่อป้องกันการเสียชีวิตนะคะช่วง Better to Knowถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมโดนน้ำมันลวกนะคะสิ่งสำคัญเลยค่ะควรจะต้องนำเอาผ้าสะอาดมาปิดบริเวณบาดแผลเอาไว้นะคะแล้วก็อย่าเอาอะไรมาทาหรือว่าไปโดนบาดแผลด้วยตัวเองค่ะจากที่มันจะอาการดีขึ้นอาจจะแย่ลงหรือว่าติดเชื้อได้นั่นเองการปฐมพยาบาลเบื้องต้นถือว่ามีส่วนสำคัญมากๆเลยนะคะที่จะทำให้ผู้ประสบอุบัติเหตุหรือว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นหรือว่าแย่ลงค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วง Daily Expert ค่ะ